ะสถิตในดวงใจไทยทั้งล่าในหลวงทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภกที่มิได้เพียงแค่จะทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเท่านั้นแต่ยังทรงบำรุงดูแลทุกศาสนาในประเทศที่คนไทยนับถือนับแต่พระราชทานพระราชทรัพย์ซ่อมบำรุงมัสยิดหลายต่อหลายแห่งมีพระราชดำริให้มีการแปลคัมภีร์อัลกุรอานเป็นภาษาไทยและพระราชทานเงินสำหรับการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ให้มัสยิดทั่วประเทศทรงอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์ทั้งคาทอลิกและโปรเตสแตนต์รวมทั้งศาสนาซิกและอื่นๆเช่นพราหมณ์ฮินดูเซนและยูดายเมื่อทรงพระประชวรในปีพุทธศักราช2552ชาวไทยในทุกศาสนาจึงมาร่วมกันทำพิธีจุดเทียนชัยภาวนาอธิษฐานให้พระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ววันในหลวงกับประชาชนเป็นความรักที่ไม่อาจแยกจากอย่างแท้จริงปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทไทยเฮลท์จำกัดและสถานีวิทยุในเครือเรดิโอโอเค